ิงนะครับช่วงนี้เขามีการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิงด้วยนะครับก็หนึ่งนักเตะนะครับก็อยู่ในโครงการของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติหญิงนะครับวันก่อนที่เล่นต่อหน้าพวกเราเนี่ยโชว์ฝีเท้าได้ดีเหลือเกินนะครับลองไปติดตามกันนิดหนึ่งว่าเขาเป็นใครนะครับชื่อนางสาวพัชรวรรณทองเกรดค่ะอายุ18ปีค่ะตอนนี้อยู่ทีมทุ่งมนต์สมุทรอะคาเดมี่ค่ะศึกษาอยู่โรงเรียนทุ่งมนต์วิทยาคารค่ะมีความรู้สึกไงครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับดีใจค่ะเพราะว่าได้สร้างประสบการณ์กับผู้ใหญ่กับคนที่เขาเป็นบอลมากกว่าเราค่ะดีใจค่ะที่เราเล่นได้กับผู้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะอนาคตตอนนี้ก็จบหลังประมาณปลายเทอมค่ะว่าจะอบรมอินโทรค่ะแล้วก็จะอบรมอินโทรเสร็จก็เรียนต่อแล้วก็จะศึกษาต่อในซีไลเซ่นค่ะเกมในวันนี้นะเกมในวันนี้แล้วก็พึงพอใจกับตัวเองที่เล่นในเกมวันนี้ด้วยไหมก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าก็อากาศร้อนปกติเราจะเซตกับผู้หญิงด้วยกันแต่อันนี้มาได้ไม่เต็มทีมก็ผสมผู้หญิงผู้ชายค่ะนอกเหนือจากน้องวัชรวรรณแล้วนะครับก็ยังมีเด็กชายอีกหนึ่งคนครับคือน้องโอมนะครับอายุไม่ถึง14ปีด้วยนะครับวันก่อนนะครับก็ลงช่วยทีมทานปราสาทเพชรปรากฏว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับก็แพ้ทีมดังๆจากกรุงเทพไปนะครับแต่โค้ชก็ภาคภูมิใจกับน้องโอมนะครับซึ่งเป็นเด็กที่กำลังสู่การพัฒนาและจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีด้วยนะครับน้องโอมเป็นเด็กตัวเล็กซึ่งมีทักษะดีโดยธรรมชาติไม่เคยถูกฝึกมาครับฝึกด้วยตัวเองน้องสามารถคอนโทรลบอลได้ดีอ่านช่องบอลได้ดีและมีข้อเด่นของเขาคือใจสู้ครับเป็นรายการที่ดีนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ให้เด็กแสดงศักยภาพเด็กซ้อมก็เหมือนกับเด็กเรียนการแข่งขันก็คือข้อสอบของเขาเป็นการจัดรายการที่ดีและมีทีมดีๆเยอะต้องขอบคุณฝ่ายจัดที่สร้างโอกาสดีๆให้กับเด็กๆครับนักเตะทั้งสองคนที่เราพูดถึงนะครับก็รอวันเจริญเติบโตนะครับก็คาดหวังว่าพวกเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีของสโมสรดังๆต่อไปนะครับพูดถึงการเดินทางนะครับของทีมงานของเราที่ไปตะเวนนะครับเก็บข่าวต่างๆนะครับต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพเขตปริมณฑลนะครับก็ต้องเดินทางและมีการพักผ่อนนะครับจุดหนึ่งที่เราพักนะครับก็คือรีสอร์ทคุณตาตรงข้ามกับบิ๊กซีด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวเรือนของรีสอร์ทเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมทางด้านป้าอิ๋วเจ้าของเนี่ยก็มาช่วยยกหามพิธีกรนะครับขึ้นสู่ที่พักนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับในรุ่งเช้านะครับเราก็มีการพูดคุยกับคุณป้านะครับคุณป้าก็ทำสวนเกษตรแบบพอเพียงและก็ยังให้ต้นกระบองเพชรพวกเราไปปลูกที่บ้านอีกด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับคุณป้าก็ถือว่าเป็นคนที่สดใสนะครับแล้วก็เอื้ออาทรด้วยสถานที่ต่างๆนะครับที่เราเข้าพักนะครับก็ถ้ามันสูงก็ต้องช่วยกันยกช่วยกันหามนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถปรับตัวเข้าสู่บรรยากาศนั้นๆได้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับในการที่ช่วยกันตรงนี้นะครับล่ำลากันนะครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในบรรยากาศของลุยขอบสนามกับพี่เฉานะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลรากหญ้าและกีฬาอื่นๆนะครับไปแล้วครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉาสวัสดีครับยี่หวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มารางวัลแห่งศักดิ์ศรีทั้งวันที่มีคุณค่านักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยยิง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกู
เด็ดบอลผู้เด็ดบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยาม